สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื้อนี้ทางซ่องเสียงยาพาเลาะก็มีแนวทางแหละครับมีแนวทางด่วนๆฟ้าวๆมาครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็สิได้ไปทางอื่นครับครับเพิ่นได้ส่งตัวเลขมาเพิ่นว่าสิไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเพิ่นอยู่ทางเหนือพุ่นล่ะครับเพิ่นก็เลยส่งตัวเลขมาให้ก่อนครับครับก็มีแนวทางจากพ่อแขกล่ะครับครับตอนนี้ทางซ่องเสียงยาพาเลาะได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดขอกไก่นะครับเนาะครับเฮ็ดขอกไก่อยู่ส่งมายามใดก็สิลงให้ยามนั้นล่ะครับสําหรับ FC เนาะครับเนาะครับผู้ติดตามพ่อแขกนะครับเด้อเลขเทวดาครับเลขเพิ่นงวดที่แล้วก็เห็นไปนํากันเนาะครับเนาะเพิ่นให้ตะหามาครับครับบ่ได้จับ57ก็ถือว่าหลุดไปเนาะครับเนาะเป็นตัวรองตัวเด่นผู้เพิ่นครับเพิ่นจับ5มาก็ถือว่าเพิ่นเข้าครับงามครับงามอยู่เลขพ่อแขกครับแต่ว่างวดวันที่1ท่านว่าของเพิ่นก็เข้าเต็มๆแล้วครับงวดวันที่1ท่านว่าเนาะครับเนาะ9119แล้วครับก็งวดเมื่อกี้นี่มันก็ออกก็ออก58ครับ58แล้ว57แล้วครับครับมายามใดก็เสียงยาพาเลาะทั้งช่องก็สิลงให้ครับให้ FC เบิ่งแล้วครับเนาะครับตอนนี้ก็อยู่น้ำทงน้ำทาแล้วครับครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขพ่อแขกก็บ่หลายตัวครับมีอยู่ 2-3 ตัวแล้วครับครับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวครับงามๆเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งเด้อครับเด้อครับสำหรับผู้ทุนหน่อยครับงบหน่อยครับเลขงบหน่อยครับสำหรับของพ่อแขกครับของเพิ่นมาดีตลอดเนาะครับเนาะครับครับทั้งช่องก็สิได้เอาตัวเลขลงให้ FC เบิ่งแล้วครับมีตัวใดแน่ครับสำหรับงวดที่แล้วครับก็มีเนาะครับเนาะครับครับตอนนี้เสียงยาพาเลาะก็อยู่น้ำตรงน้ำทาล่ะครับตอนนี้ครับครับก็สิได้ไปลงตัวเลขให้ FC เบิ่งเนาะครับเนาะครับกำลังซ่อมขอกไก่ขอกกาอยู่ครับเกษตรกรทางซ่องเสียงยาพาเลาะครับเลาะไปเลาะมากก็มาให้หน้าคือเก่าล่ะครับครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ทางซ่องนะครับเออครับครับบ่มีหยังมาตอนมาฝากล่ะครับสำหรับ FC เนาะครับเนาะครับกสิได้ย่างเข้าไปเบิ่งตัวเลขนะครับตัวเลขสิลงตัวเลขให้ FC เบิ่งครับมีตัวใดแน่สำหรับตัวเลขของพ่อแขกนะครับเด้อครับงวดที่แล้วมีตัวใดแน่ครับกสิได้ให้เบิ่งเด้อครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วเด้อครับเด้อครับงวดที่แล้วเพิ่นให้มากับพ่อแขกงวดวันที่16ท่านว่า66ครับเลขพ่อแขกนะครับเด้อเลขพ่อแขกเลขเทวดาครับเพิ่นเด่นเลขเด่นของเพิ่นกับ153 153ครับมันออก57เนาะครับเนาะเนาะ57 58 1มาอยู่ครับมาอยู่157ครับแล้วก็152เลข3ตัว3ตัวนี้ตัวเด่นของเพิ่นครับ35 351ครับมาตะหาครับหามาครับงวดที่แล้วก็ถือว่าเลขเป็นเลขหาเนาะครับเนาะครับตัวร่องก็หา42 542 142 542 254ครับ254ครับตัวกลมมาให้ตัวเด่นของเพื่อนกับตัวนี้ครับนักๆเลยครับนี่ครับ153ครับกลับไปกลับมาครับเพื่อนเอาตัวเลขหามาครับสำหรับเลขหาของพ่อแขกนะครับเด้อครับอันนี้เป็นชุดของพ่อแขกชุดที่แล้วครับงวดวันที่16ล่ะครับวันที่16ธันวาครับครับครับอันนี้เรามาเบิ่งต่อนะครับเนาะต่องวดไปเลยครับสำหรับเลขพ่อแขกเพิ่นให้มางวดนี้กับบ่หลายคู่ครับให้มาหน่อยๆครับครับให้มาเลข2หางก็ให้มา2ให้มา2หางครับเลข3ตัวสำหรับเลข3ตัวครับให้มา2หางเลข2ตัวก็ให้2 2คู่ครับมา2คู่นะครับเด้อสำหรับเลขพ่อแขกเลขเทวดาครับสำหรับตัวเลขงวดนี้เป็นงวดวันที่30ครับวันที่30เนาะครับเนาะอืม
งวดวันที่30เหมือน30ท่านว่าครับบ่แม่นวันที่1ครับบ่แม่นวันที่1มกราครับครับพ่อแขกนะครับเด้อพ่อแขกเรียกเทวดาครับวันที่30ครับ30ท่านว่าคุ้มครับ66เนาะครับเนาะครับเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับสําหรับงบหน่อยครับเลขสําหรับพ่อแขกก็เพิ่นให้มาวงเล็บ เลขเทวดาเพิ่นน้ำพุ่มเจ้าทีครับน้ำพุ่มเจ้าทีเพิ่นครับครับพ่อแขกเลขเทวดาเด้อครับเด้อเพิ่นให้มาก็หลายงวดแล้วครับหลายงวดเพิ่นก็ให้มาก็ธรรมดาแหละครับตัวเลขเนาะครับเนาะมีเขามีหลุดครับเพิ่นให้มากงวดนี้เพิ่นให้มา9 94 941ครับ941เด้อครับเด้อครับจับเบิ่งสำหรับเลข3ตัวครับ947 974ครับ974ครับ974ครับเอาไปจับเหรียญเด้อครับเด้อ6ประตูครับเลขทุ่นหน่อยครับงบหน่อยครับก็มี947 974 941ครับ941ครับ2ตัวครับ2ตัวเพิ่นให้14กับ174ครับ14งามอยู่ครับผมว่างามอยู่ครับ14กับ74ครับ74เด้อครับเด้อครับสำหรับเลขเทวดางวดนี้ครับ งวดวันที่งวดวันที่30ครับเป็นเลขรัฐบาลไทยนะครับเด้อสำหรับตัวเลขของพ่อแขกครับเป็นชุดของรัฐบาลไทยครับมีอยู่แค่นี้แหละครับมีอยู่3เลขก็มีอยู่3หางครับ2หาง2หาง941 974ครับสำหรับเลข2ตัวก็มี2คู่นะครับเนาะ14กับ47 74ครับ14กับ47จับเหรียญ6ประตูไว้เลยครับสำหรับเลขพ่อแขกครับถือว่ามางามนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อเลขนี้เป็นรัฐบาลครับรัฐบาลไทยครับชุดของรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกระพานครับทางส่องก็เป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขก็เอาแนวนอนบ่ได้นะครับเนาะครับใครมีเขามีรุดเป็นของธรรมดาล่ะครับครับมื้อนี้ก็ล่มล่มแห้งครับมื้อนี้ครับเลยมาเฮ็ดเถียงไร่ทางหน้าล่ะครับได้มาส่อมคอกไก่ครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วๆครับพวกสัตว์สาวาสิงทั้งอื่นก็มากินเป็ดกินไก่นะครับเนาะก็เลยมาสมมาแซ่บมันครับก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากไว้นะครับสำหรับเลขพ่อแขกครับงวดวันที่30ท่านว่า66นะครับเด้อครับมาแล้วมาแล้วสำหรับคนทุ่นหน่อยงบหน่อยครับเอาไปงามๆไปเลยครับสำหรับตัวเลขครับเลขพุ่มเจ้าทีเพิ่นได้มาจากพุ่มเจ้าทีแหละครับก็บวกเลขคำนวณเลขสูตรของเพิ่นแน่ที่ว่าพอแจกเพิ่นก็ให้มาดีอยู่ครับครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับสำหรับเลขตัวเลขก็มีแค่นี้แหละครับมีเก้าย่างเดียวครับเอาไปจับเหรียญ6ประตูครับซุ่มนี่ครับเอาไปเหรียญ6ประตูนะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจแห้งกักอยู่ดอกเงินนี่ครับเพิ่นว่าเพิ่นสิมั่นใจเอาเงินในปีใหม่เนาะครับเนาะครับเอาโชคเอาลาภมาให้มาต้อนฝาก FC ทุกผู้ทุกคนเด้อเพิ่นว่าครับ
ครับมันหมานเด้อครับเด้อครับขอให้ลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อครับช่วงนี้มันก็ช่วงหนาวแล้วครับดูแลสุขภาพเจ้าของครับครับสำหรับคลิปนี้เสี่ยงหยาพาเลาะกาบ่มีหยังหลายล่ะครับก็สิได้ลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ